ท่านผู้ชมคะณนะเวลานี้นะคะสิ่งที่รัฐบาลต้องเร่งแก้ปัญหาก็คือปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนคนไทยนะคะต้องถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนเลยก็ว่าได้นะคะโดยกระทรวงมหาดไทยคะ่ะที่ผ่านมาก็มีการขับเคลื่อนโครงการโครกโคหนองนาขับเคลื่อนโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงหรือว่าเซตนะคะ s e d z คะ่ะและที่สำคัญนะคะมีการตั้งศูนย์อำนวยการ จัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงหรือว่าสจอพอค่ะเดี๋ยวมาคุยกับทางปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะท,ท่านสุทธิพงษ์จุนเจริญสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านประหลัดเขาบทบาทที่กระทรวงมหาดไทยจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาความยากจนให้กับพี่น้องคนไทยเนี่ยจะขับเคลื่อนยังไงคะเป็นความห่วงใยแล้วก็เป็นความปรารถนาดีที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชา แล้วก็ทางรัฐบาลอยากจะแก้ไขปัญหาความยากจนปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนท่านนายกเนี่ยก็ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการสจอพอชาตนะครับซึ่งมีท่านนายกรัฐมนตรีนี่แหละเป็นประธานนะครับมีท่านพลเอกประวิตย์รองนายกแล้วก็เป็นรองประธานท่านพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานขับเคลื่อนเพราะว่ากระทรวงมหาดไทยเรามีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมีท่านในอำเภอ นะครับแล้วก็มีภาคีเครือข่ายอยู่ในทุกตำบลหมู่บ้านเราให้ความสำคัญในทุกมิติปัญหาความทุกข์ยากความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเราอาศัยข้อมูลจากสองส่วนด้วยกันส่วนที่หนึ่งเนี่ยมาจาก TPMAP ที่ทางสภาพัฒน์ท่านกรุณาทำไว้ให้ะนะครับ TP Map เนี่ยเขาก็จะชี้เป้านะฮะคนที่ตกเกณฑ์ใน5มิตินะครับ มีมิติเรื่องฐานะความเป็นอยู่คือความยากจนมิติเรื่องที่อยู่อาศัยมิติเรื่องของการศึกษาค่ะแล้วก็มิติเรื่องของอาชีพนะแล้วก็มิติเรื่องของสุขภาพพลานามัยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหัดไทยเดินสายชี้แจงท่านผู้ว่ารลยการจังหวัดท่านในอำเภอทั่วประเทศท่านรัฐมนตรีก็ให้ทางท่านในอำเภอเนี่ยไปร่วมมือกับอสอมอร่วมกับคนในตำบลหมู่บ้านนะครับ นำเอาแอปพลิเคชันของกรมการปกครองไทย q q m นะฮะซึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีฐานข้อมูลที่จะให้เราติ๊กว่าความเดือดร้อนที่ชาวบ้านเจอกันมีอะไรบ้างจะได้แก้ทีเดียวยกตัวอย่างเช่นไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านไม่มีไฟฟ้าใช้นะไม่มีน้ำประปามีลูกหลานติดยาเสพติดนะหรือเป็นหนี้นอกระบบคือเรียกว่าอะไรที่ ชาวบ้านรู้สึกว่าเป็นปัญหาเดือดร้อนแล้วไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเองเนี่ยเราก็ให้ติ๊กติ๊กติ๊กสำรวจท่านนายกก็ใช้คําว่าพุ่งเป้าแก้ไขปัญหาแบบพุ่งเป้าเป้าของเราก็มาจากท p ม a p แล้วก็ที่ไปสํารวจแล้วพบเพิ่มเติมเราก็เอามาเข้าทีมแก้ไขท่านนายกขีดเส้นใต้ไว้ให้30กันยาหกห้าปีนี้ปีนี้อีกแค่ประมาณเจ็ดเดือนครับผม ขีดเส้นใต้ว่าแก้ไขให้สําเร็จโอ้โหโจทย์ใหญ่มากเลย <ฮะ S 1> ตอนนี้การขับเคลื่อนให้สําเร็จนี่แหละทําอย่างไรเป็นรูปธรรมความสําเร็จจะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันอยู่ที่จิตใจของพวกเราถ้าท่านผู้ว่าท่านานอำเภอท่านกเกษตรจังหวัดเกษตรอําเภอทุกภาคส่วนทุกทกระทรวงทบวงกรมที่ทํางานอยู่ในพื้นที่ร่วมกับพี่น้องภาคประชาชนเช่นอสอมอนะครับคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีคณะกรรมการหมู่บ้าน มีจิตใจอยากจะช่วยเหลือพี่น้องคนไทยด้วยกันเราก็ช่วยกันทำให้เต็มที่โดยภายใต้การนำของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมันก็แก้ได้ถามว่าทำไมแก้ได้เพราะหนึ่งเนี่ยรัฐบาลหนุนเต็มที่อันที่สองเนี่ยเรามีหลักสำคัญที่ทำให้ประเทศชาติเราอยู่ได้เนี่ยคือความรักความสามคัคคีแล้วก็จิตใจที่เป็นจิตอาสาจิตเสสละ เราก็หวังพลังจากตำบลหมู่บ้านจากจังหวัดต่างๆเนี่ยที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหาคือเท่ากับว่าผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดน่จะเป็นแม่ง,งานของจังหวัดนั้นครับให้แก้ตั้งแต่ระดับอำเภอเลยโ,เโดยให้ท่านในอำเภอเนี่ยแต่งตั้งขลิขทีมพี่เลี้ยงประจําตำบลค่ะที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระหมหาธีราจารย์เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนหรือวัดโพอนะ่ะ แล้วก็ท่านเป็นประธานศาสนาสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมเราก็ลง MOU ร่วมกันว่าเดี๋ยววัดก็จะมาช่วยอันนี้ก็หมายถึงว่าผู้นำภาคศาสนาเนี่ยก็จะมาร่วมด้วยมาร่วมด้วยนะครับผมมั่นใจว่าถ้าท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านในอำเภอช่วยกันเต็มที่ในการที่จะหยิบยกเอาปัญหาขึ้นมาแล้วเราก็ช่วยกัน เร่งแก้ปัญหาให้ประชาชนที่เดือดร้อนนี่คือการเข้าไปดูเพื่อแก้ปัญหาส่วนของการสร้างรายได้ให้ยั่งยืนกับชุมชนนะคะเป็นอย่างไรสัปดาห์หน้าเราจะมาคุยกันเรื่องนี้นะคะควันนี้ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค,ค่ะค